อบจ.กาญจนบุรีชวนเที่ยวงานหอมกลิ่นการเทศกาลพฤกษาและพันไม้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าชมฟรี 10-14 กุมภาพันธ์นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานหอมกลิ่นการเทศกาลพฤกษาและพันไม้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีกระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีสู่การเป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยวในระดับเวิลด์คลาสสัมผัสความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกดื่มด่ำกับความมหัศจรรย์เมืองดอกไม้ไฟแสงสีเหนือจินตนาการยามราตรีเลือกสรรสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอิ่มเอมกับอาหารรสเด็ดจากร้านดังชมความงดงามของขบวนรถบุพชาติการประกวดและกิจกรรมเวิร์กช็อปและเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีจากศิลปินยอดนิยมลุลาแอนทิติมาวงโนวันเอลโรสลินทิปและเอจิรากรเปิดเข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์นี้เวลา 10:00 น. ถึง 21:30 น. ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะงาน Flower Festival ครั้งแรกของกาญจนบุรีครับจริงๆมันเป็นเรื่องของความท้าทายที่เราอยากจะลองว่าจริงๆแล้วอากาศของกาญจนบุรีเนี่ยมันจะไหวไหมกับงานเทศกาลดอกไม้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรามีแพลนที่จะต่อยอดจากเฟสติวัลนี้เนื่องจากเรามีพื้นที่ที่มีความเย็นในตลอดปีในเขตที่สูงทองผาภูมิแล้วก็สังขละบุรีโดยเฉพาะตำบลแฉลแล้วก็ตำบลภูเตยเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับครับที่ในงานเนี่ยมันจะมีหลายๆโซนนะครับโซนแรกที่อยู่บริเวณด้านหน้าเลยก็เป็นเรื่องของ Flowerland อันนี้ก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่นำมาจากภูเรือจังหวัดเลยแล้วก็หลังถัดจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นโซนของดอกไม้ที่เป็นไฟนะครับเป็นในธีมของ Illumination Park ก็มีไฟประดับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นนะครับก็ถ้ามาในช่วงกลางคืนเนี่ยจะมีความสวยงามมากๆนะครับถัดจากนั้นไปก็จะเป็นเรื่องของ Music on Yard อันนี้เรามีความตั้งใจจริงอยากจะให้คนกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งคนที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยมาร่วมเสพบรรยากาศเนื่องจากมีความมนต์เสน่ห์ของโรงงานกระดาษและมีความขลังด้วยความที่มีตึกโบราณแล้วเราใส่เสียงเพลงลงไปเนี่ยเราอยากให้ทุกคนได้มาผ่อนคลายกับเราแล้วก็เสพบรรยากาศผสมผสานกันระหว่างดนตรีไพเราะในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วก็เรื่องของความขลังของโรงงานกระดาษครับโซนต่อไปก็จะเป็นมาร์เก็ตเพลสฮะมีเรื่องของการขายของแล้วก็เรื่องของอาหารเราสามารถซื้อแล้วก็มานั่งฟังเพลงกับเราได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ education แล้วก็เรื่องของ contest มีการประกวดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับการแต่งประดับเครื่องแต่งกายมาจากดอกไม้แล้วก็การประกวดไม้มงคลแล้วก็มีรางวัลนะฮะก็โดยหลักแล้วเนี่ยการลงทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้เน้นเรื่องของกำไรแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเรื่องของรายได้ทางอ้อมรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดที่จะมาเพิ่มเม็ดเงินที่มันหมุนเวียนในจังหวัดมากขึ้นรวมทั้งกิจกรรมที่ทำให้คนกาญจนบุรีเองเนี่ยรู้สึกมีชีวิตชีวาต้นหนึ่งฮะเรื่องจากโรงงานกระดาษเนี่ยเพิ่งจะได้รับมอบมาจากคุณคีรีกาญจนภาคจาก BTS Group นะครับมอบให้อบจ.เป็นคนบริหารจัดการวันนี้ก็เลยมีการเปิดให้เห็นว่าภายในมีอะไรบ้างมีเครื่องจักรที่ยังสามารถทำงานได้อยู่ของนำเข้ามาจากเยอรมันแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเสพบรรยากาศแล้วก็เสพประวัติศาสตร์ของกาญจนบุรีอันนี้เป็น new destination ที่กาญจนบุรีเพิ่งจะได้รับมาครับก็อยากให้ทุกคนมาครับก็อยากให้ทุกคนรู้ว่ากาญจนบุรีเนี่ยมันมี destination ใหม่เรื่องของโรงงานกระดาษนะครับเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยอาจจะมีต่อยอดไปถึงการเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็รายได้ทางตรงพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็รายได้ทางอ้อมจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับภาษีที่เก็บได้เรื่องของน้ำมันเรื่องของที่อยู่อาศัยที่พักโรงแรมแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณนี้ก็จะเป็นรายได้ทางอ้อมเข้ามาครับก็เชิญชวน
พี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีและบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับเดินทางไม่ยากเลยกาญจนบุรีใกล้แค่ปากซอยมาเยี่ยมชมงานเทศกาลดอกไม้ของกาญจนบุรี Flower Festival ในธีมของหอมกลิ่นกาญนะครับวันที่10ถึง14กุมภาพันธ์มีศิลปินในช่วงตอนเย็นที่ทุกคนรู้จักดีมีลูลานะครับมีแอนทิติมาเอจิรากร No One Else แล้วก็โรสลินทิพย์ก็ทุกท่านเนี่ย เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เรื่องของเพลงหลักอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมานั่งฟังเพลงแล้วเสพบรรยากาศมาผ่อนคลายกันนะครับหลังจากที่เราทำงานมาเหนื่อยเติมพลังให้กับสมองเติมพลังให้กับจิตใจแล้วก็มาเที่ยวชมกาญจนบุรีด้วยกันครับThank you.